วันที่22มิถุนายน2566นายคมกฤษตันตราวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยถึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือ FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2566ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาปัจจัยต่างๆทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ FT ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2566ก่อนที่จะสรุปข้อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบไม่เกินเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเบื้องต้นจากประมาณการราคาภูแก๊สที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนรายงานล่าสุดมีการปรับตัวลดลง55.50 บาทต่อล้าน BTU และหากต้องชำระคืนหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามที่เคยเสนอไว้งวดละประมาณ 20,000 ล้านบาทซึ่งจะทำให้ค่าไฟ FT งวดกันยายนถึงธันวาคมนี้จะลดลงได้อย่างน้อย20สตางค์ต่อหน่วยเบื้องต้นค่าไฟมีโอกาสที่จะลดลงอย่างต่ำ20สตางค์ต่อหน่วยจากประมาณค่าไฟลดลงรวม40สตางค์ต่อหน่วยเนื่องจากต้องนำ28สตางค์ต่อหน่วยคืนหนี้กฟผ.ที่รับภาระค่าไฟแทนประชาชนกว่า 100,000 ล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาสำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าไฟงวดปลายปีลดลงเนื่องจากราคาเนื้อแก๊สธรรมชาติเฉลี่ยจากทุกแหล่งทั้งอ่าวไทยเมียนมาและนำเข้าเฉลี่ยราคาลดลงเหลือ323บาทต่อล้าน BTU จากงวดที่ผ่านมาทั้งนี้ปัจจุบันค่าไฟอยู่ที่4บาท70สตางค์ต่อหน่วยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้รับข้อมูลประมาณการคำนวณค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2566จากปตท.แล้วโดยปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อค่า FT ตามปกติมีดังนี้ 1. อัตราแลกเปลี่ยน 2.น้ำมันดิบเบรนท์ 3. ภูแก๊สแล้วราคา LNG สปอร์ต 4. Generation Mix ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมจากปกติคือการคืนภาระหนี้ให้กฟผ.การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ปริมาณก๊าซในอ่าวไทยก๊าซในเมียนมาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG และการผันผวนของราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆตามสถานการณ์โลกราคาถ่านหินน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลเป็นต้น